อีไลท์ไฟหรือลูกบอลดับเพลิงเป็นผลงานการประดิษฐ์ของคนไทยที่มีการประดิษฐ์และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอด18ปีจนผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในด้านความสามารถป้องกันอันตรายและลดการสูญเสียจากอัคคีภัยด้วยคุณสมบัติที่เข้ามาแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเดิมรวมถึงยังเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่ายและรวดเร็วในการดับเพลิงเบื้องต้นและล่าสุดค่ะอีไลท์ไฟหรือลูกบอลดับเพลิงซึ่งเป็นนวัตกรรมจากคนไทยนะคะก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยอีกครั้งในการไปรับรางวัลในเวทีระดับโลกนะคะและก็เป็นครั้งแรกที่มีคนไทยได้รับรางวัลในเวทีนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นายพนวัฒน์นันไกรมาศนายกสมาคมนักประดิษฐ์นวัตกรรมแห่งประเทศไทยเจ้าของผลงานอีไลท์ไฟหรือลูกบอลดับเพลิงพร้อมด้วยคณะเดินทางกลับจากการเดินทางไปรับรางวัล Gold Genius Award ด้านนวัตกรรมพร้อมด้วยถ้วยรางวัลเกียรติยศโตเกียวอวอร์ดในการประชุม World Genius Convention ครั้งที่33ที่จัดขึ้นในวันที่29และ30พฤษภาคมที่ผ่านมาณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยนายพนวัฒน์นันกล่าวความรู้สึกภายหลังเดินทางจากการรับรางวัลในครั้งนี้ว่าถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกครั้งที่มีสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นโดยคนไทยได้ช่วยควบคุมปัญหาอัคคีภัยเบื้องต้นจนบรรดาเหล่านักประดิษฐ์จากทั่วโลกยอมรับและมอบรางวัล Gold Genius Award ให้นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นใบเบิกทางสำคัญว่าในอนาคตจะมีผลงานการประดิษฐ์ของคนไทยขึ้นไปรับรางวัลในเวทีโลกมากขึ้นก็เป็นรางวัลที่ดร.เซอร์นากามาสุเนี่ยท่านเป็นนักประดิษฐ์ของญี่ปุ่นซึ่งคนญี่ปุ่นรู้จักเยอะมากมีนักประดิษฐ์มีสิ่งประดิษฐ์ประมาณ 3,000 สิ่งประดิษฐ์จนสหรัฐอเมริกาที่ยอมรับแล้วก็ตั้งเป็นองค์กรที่มาจัดมาครั้ง33ครั้งแล้วแล้วก็เราได้มาเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับเพื่อเราสมาคมเราส่งเสริมตรงนี้อยู่แล้วแล้วเราก็จะในอนาคตเราจะมีการประกวดของเยาวชนแล้วก็จากนั้นเราก็นำให้เยาวชนเนี่ยสร้างนวัตกรรมมาช่วยชาตินะฮะหนึ่งนวัตกรรมก็หนึ่งธุรกิจแล้วนะครับถ้ามีสักร้อยนวัตกรรมชาติบ้านเราก็เจริญรุ่งเรืองช่วยกันส่งเสริมใช้นวัตกรรมของชาติไทยนอกจากนี้ยังขอฝากไปถึงเยาวชนที่มีจินตนาการและชื่นชอบการค้นคว้าสิ่งแปลกใหม่อยากให้ช่วยนำสิ่งเหล่านี้กลับมาประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพกัญญรัตน์เรือนใจรายงาน